ริษัทปูแดง168ไทยแลนด์จำกัดเสนอรายการชี้ช่องปลดหนี้กับปูแดงดำเนินรายการโดยท่านประธานสมปองแซ่ตั้งข่าวดีของพี่น้องไทยจะอยู่ภาคไหนก็สุขใจทุกทีผลิตภัณฑ์ปูแดงนั้นดีสารปรับปรุงดินปูแดงเขาดีมาช่วยปลดหนี้เกษตรใช้ปูแดงไคโตซานใช้แล้วชมพู่ผลใหญ่น้ำหนักดีสีสวยขายได้ราคาครับปูแดงไคโตซานโพลิเมอร์ชีวภาพที่สกัดจากธรรมชาติช่วยให้พืชกินแร่ธาตุได้ดีเร่งการเจริญเติบโตพืชแข็งแรงมีภูมิต้านทานโรคและแมลงศัตรูพืชได้ดีเพิ่มผลผลิตมากขึ้นเป็นที่ต้องการของตลาดราคาดีลดสารพิษเพิ่มผลผลิตปูแดงไคโตซานปูแดงไคโตซานใช้ได้กับสัตว์น้ำและสัตว์บกทุกชนิดช่วยสัตว์แข็งแรงโตไวมีภูมิต้านทานโรคมีขนาดสม่ำเสมอขนสวยเนื้อแน่นน้ำหนักดีเป็นที่ต้องการของตลาดลดต้นทุนเพิ่มผลกำไรเห็นได้ชัดเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์เรียกหาแต่ปูแดงไคโตซานสวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการชี้ช่องปลดหนี้กับปูแดงท่านผู้ชมครับวันนี้บริษัทปูแดง168มีผู้นำมาจากหลายค่ายหลั่งไหลเข้ามาที่บริษัทเรามากมายเหลือเกินครับท่านผู้ชมครับทำไมเป็นอย่างนั้นครับจากประสบการณ์ที่ผ่านมาโดยเฉพาะ ผมทำเครือข่ายมามากกว่า20ปีถ้าบริษัทไหนนะครับท่านผู้ชมครับถ้าบริษัทไหนวันนี้นะฮะมีผู้นำหลั่งไหลเข้าบริษัทหนึ่งบริษัทใดท่านผู้ชมครับท่านอย่าพลาดนะครับว่าปูแดง168มีอะไรดีเหรอทำไมผู้นำถึงเข้ามาที่บริษัทเราวันนี้ท่านอย่าพลาดนะครับเรามีผู้นำที่มีประสบการณ์การทำเครือข่ายมากมายหลายค่ายเหลือเกินทำไมถึงย้ายค่ายกันบ่อยเหลือเกินพอวิเคราะห์สาเหตุอะไรได้บ้างไหมเรามาดูข้อมูลช่วงหน้ากันดีกว่านะครับพักสักครู่ครับข่าวดีของพี่น้องไทยจะอยู่ภาคไหนก็สุขใจทุกทีผลิตภัณฑ์ปูแดงนั้นดีไคโตซานปูแดงเขาดีมาช่วยปลดหนี้เกษตรกรชาวไทยผมใช้ปูแดงไคโตซานใช้แล้วชมพู่ผลใหญ่น้ำหนักดีสีสวยขายได้ราคาครับปูแดงไคโตซานโพลิเมอร์ชีวภาพที่สกัดจากธรรมชาติช่วยให้พืชกินแร่ธาตุได้ดีเร่งการเจริญเติบโตพืชแข็งแรงมีภูมิต้านทานโรคและแมลงศัตรูพืชได้ดีเพิ่มผลผลิตมากขึ้นเป็นที่ต้องการของตลาดราคาดีลดสารพิษเพิ่มผลผลิตปูแดงไคโตซานปูแดงไคโตซานใช้ได้กับสัตว์น้ำและสัตว์บกทุกชนิดช่วยสัตว์แข็งแรงโตไวมีภูมิต้านทานโรคมีขนาดสม่ำเสมอขนสวยเนื้อแน่นน้ำหนักดีเป็นที่ต้องการของตลาดลดต้นทุนเพิ่มผลกำไรเห็นได้ชัดเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์เรียกหาแต่ปูแดงไคโตซานผมใช้ปูแดงไคโตซานใช้แล้วชมพู่ผลใหญ่น้ำหนักดีสีสวยขายได้ราคาครับปูแดงไคโตซานโพลิเมอร์ชีวภาพที่สกัดจากธรรมชาติช่วยให้พืชกินแร่ธาตุได้ดีเร่งการเจริญเติบโตพืชแข็งแรงมีภูมิต้านทานโรคและแมลงศัตรูพืชได้ดีเพิ่มผลผลิตมากขึ้นเป็นที่ต้องการของตลาดราคาดีลดสารพิษเพิ่มผลผลิตปูแดงไคโตซานปูแดงไคโตซานใช้ได้กับสัตว์น้ำและสัตว์บกทุกชนิดช่วยสัตว์แข็งแรงโตไวมีภูมิต้านทานโรคมีขนาดสม่ำเสมอขนสวยเนื้อแน่นน้ำหนักดีเป็นที่ต้องการของตลาดลดต้นทุนเพิ่มผลกำไร
ห็นได้ชัดเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์เรียกหาแต่ปูแดงไคโตซานข่าวดีของพี่น้องไทยจะอยู่ภาคไหนก็สุขใจทุกทีผลิตภัณฑ์ปูแดงนั้นดีไคโตซานปูแดงเขาดีมาช่วยปลดหนี้เกษตรกรชาวไทยท่านผู้ชมครับอย่างที่ผมบอกครับวันนี้ปูแดง168มีผู้นำมาจากค่ายอื่นๆหลั่งไหลเข้ามาที่บริษัทปูแดง168กันมากมายเหลือเกินครับซึ่งบุคคลเหล่านี้มีประสบการณ์ผ่านมาแล้วหลายๆค่ายมันสาเหตุอะไรล่ะครับที่เขาต้องย้ายค่ายบ่อยๆเป็นเพราะอะไรเหรอครับเรามาฟังผู้นำของเรากันดีกว่านะครับคือคุณประภาวิตครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับคุณประภาวิตมาจากไหนครับมาจากจังหวัดขอนแก่นครับอยู่ขอนแก่นเลยเนาะอยู่ขอนแก่นครับเอาละผมจะถามเข้าเรื่องเลยจริงหรือเปล่าคุณย้ายค่ายเป็นว่าเล่นจริงไหมเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ชีวิตของผมไม่เคยเจอแบบนี้ครับในประสบการณ์ในระบบขายตรงทำมาในระบบเครือข่ายทำมามากกว่า10กว่าบริษัท10กว่าบริษัท10กว่าบริษัทครับพอวิเคราะห์ออกมาได้ไหมว่าที่ผ่านมาผิดหวังหรือว่าเป็นเพราะเราหรือเป็นเพราะอะไรครับตัวของเราเนี่ยนะครับตัวเราเนี่ยมีใจมีไฟและต้องการความสำเร็จแต่ในเมื่อเราเข้าไปสู่ในระบบอย่างแท้จริงแล้วสิ่งที่เจอสิ่งที่เจอจะดูที่ผู้ประกอบการเป็นเบื้องต้นครับผู้สาเหตุเลยเหรอสาเหตุก็คือผู้ประกอบการเบื้องต้นเลยครับทีแรกเข้าไปคิดว่าใช่เข้าไปศึกษาดู2เดือน3เดือนหรือทำจริงๆจังๆปี2ปีก็ไม่ใช่ขนาดศึกษา 2-3 เดือนแล้วนะครับพอทำสักพักหนึ่งก็ไม่ใช่อีกไม่ใช่อีกเพราะอะไรอ่ะพอวิเคราะห์ออกมาได้มันมีจุดไหนที่ทำให้เราถึงย้ายค่ายได้ฮะจุดที่บางครั้งจะมีปัญหาเรื่องสินค้านำเข้าสินค้านำเข้ามีปัญหาเอาเข้ามาไม่ทันทางทีมงานของเราเตรียมที่จะ เรียกว่าขยายงานขยายงานแต่พอไปสะดุดเรื่องสินค้านำเข้าจากต่างประเทศแล้วเนี่ยมันจะสะดุดไปทั้งองค์กรเลยครับแล้วอีกตัวหลักๆก็คือตัวแผนการตลาดที่ขับเคลื่อนที่จะพาสินค้ามีปัญหาแล้วถูกไหมครับถูกครับที่คุณเจอมาถูกไหมฮะถูกครับเสร็จแล้วมาเจอเรื่องแผนอีกเหรอเจอเรื่องแผนอีกเรื่องผลประโยชน์ถูกไหมฮะผลประโยชน์ที่คุณทำงานถูกต้องครับเจอยังไงฮะผลประโยชน์แทนที่ในเมื่อเรารวมกลุ่มรวมทีมงานได้แล้วเนี่ยคิดว่ามันจะสร้างรายได้ให้เราอย่างมหาศาลแต่พอพาทีมงานเข้าไปแล้วแผนก็ปรับเปลี่ยนนึกอยากจะเพิ่มก็เพิ่มนึกอยากจะลดก็ลดครับตรงนี้จะมีปัญหาสำหรับนักธุรกิจอย่างพวกเราที่มีความมุ่งมั่นที่จะก้าวขึ้นไปสู่อีกระดับความสำเร็จอีกที่สูงสูงครับเคยเจอแบบแผนแบบไหนบ้างครับคำว่าเปลี่ยนในทางที่ดีก็น่าจะทำนะแผนที่มีปัญหาแรกที่เจอเลยอันนี้จะไม่ขอเอ่ยชื่อว่าเป็นบริษัทไหนครับแต่ไปเจอแรกที่มีปัญหาเลยก็คือแผนไบนารี่ไบนารี่ที่ฝั่งซ้ายฝั่งขวาอย่างนี้แหละครับพอเรารวบรวมเข้าไปแล้วปุ๊บแผนการจ่ายออกมาไม่จ่ายตรงเวลาจ่ายไม่ยุติธรรมคำว่าไม่ตรงเวลาหมายถึงยังไงฮะไม่ตรงเวลาอย่างสมมุติว่านัดจ่ายวันที่5ใช่ไหมครับส่วนมากจะเป็นวันที่5กับวันที่สมมุติวันที่5แล้ววันที่2015วันจ่ายครั้งนึง15วันจ่ายครั้งนึงคุณเจออะไรพอไปดูจริงๆแล้วมันไม่ได้
มันก็เปลี่ยนไปว่าเดี๋ยวยังมีปัญหาเรื่องการจัดแผนวางแผนอะไรอยู่ต่างๆนานาแล้วแต่เขาอ้างแล้วแต่เขาจะอ้างมาตอนนี้เราคิดว่าใช่มันก็ไม่ใช่เราก็เลยต้องเปลี่ยนเปลี่ยนว่าเอถ้าเราคิดอยากจะทำในระบบเครือข่ายเราต้องหาบริษัทที่มีคุณสมบัติให้มันโดนใจเราอย่างที่เราต้องการคุณเจอเรื่องสินค้าเจอเรื่องแผนเจอเรื่องอะไรอีกครับเจอเรื่องการทำทีมครับการทำทีมถ้าขาดทีมงานที่เวิร์กผู้นำที่มีความเข้มแข็งมีทัศนคติทัศนวิสัยที่กว้างจะเดินไปได้ยากคือถ้าเป็นเรียกว่าขาดขบวนการในการฝึกอบรมการส่งเสริมการขายพวกนี้ใช่หรือเปล่าถูกต้องครับมันเป็นการขาดขบวนการเหล่านี้คือตัวท่านน่ะสามารถนำคนมาได้ได้แต่บริษัทไม่สามารถส่งเสริมให้เราให้เขาเจริญก้าวหน้าเติบโตได้ถูกต้องครับตรงนี้คือปัญหาหลักที่ให้เราได้เปลี่ยนเปลี่ยนบริษัทนั้นเปลี่ยนบริษัทนี้เปลี่ยนบางครั้งก็เหนื่อยล้าคือความต้องการของเราคือต้องการความสำเร็จทุกคนมีความมุ่งมั่นที่จะได้รับความสำเร็จกันทุกคนคุณทำเครือข่ายนี่ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศด้วยนะบริษัทที่ผ่านมาจะมีสินค้านำเข้าทั้งภายในประเทศและต่างประเทศอ๋อเคยผ่านมาทุกรูปแบบเคยผ่านมาทุกรูปแบบครับตรงนี้แหละจะมีปัญหาเรื่องสินค้านำเข้าทีนี้ผมถามอีกนิดนึงที่ผ่านมานี่เจ็บปวดที่สุดฮะที่ทำแล้วอยากจะไม่อยากทำแล้วเครือข่ายช่วงไหนฮะมีไหมฮะช่วงที่เจ็บปวดที่สุด ผมตอบได้เลยว่า สินค้าขาดสต็อกโอ้ตรงนี้แหละครับสินค้าที่เราหาคนซื้อได้แต่เขาไม่มีสินค้าจะจ่ายให้เราโอ้ทั้งที่เราเตรียมไว้แล้วเราก็เลยต้องนั่งรอครับต้องนั่งรอพอนั่งรอทีมงานเราไม่รอกับเราแล้วเขาก็ต้องไปค่ายอื่นครับใช่ตรงนี้เขาต้องมีค่าใช้จ่ายถูกไหมต้องมีค่าใช้จ่ายทุกวันทุกเดือนนั่นคือความเจ็บปวดที่ผ่านมาถูกต้องครับครับวันนี้ทำไมคนถึงเข้ามาที่ปูแดง168มันมีอะไรดีเหรอที่คนวันนี้เข้ามาที่นี่ตัวนี้ผมต้องขอบคุณผู้ที่แนะนำผมและเปิดโอกาสให้ผมเบื้องต้นก่อนว่าถ้าไม่มีผู้แนะนำเราก็จะไม่พบกับธุรกิจที่ดีๆและมีความมั่นคงอย่างนี้คือคุณเจริญบัวติ๊บผมต้องขอขอบคุณเขาผ่านทางอยู่บ้านเดียวกันใช่ไหมอยู่คนละหมู่บ้านห่างกันไปอีกความหมายคือที่ขอนแก่นใช่ไหมที่ขอนแก่นด้วยกันครับอันนี้ต้องขอขอบคุณเขาด้วยแล้วมาเข้ามาศึกษาในระบบของธุรกิจปูแดงมาเห็นหนึ่งละท่านประธานสมปองท่านรู้ว่าเราอยากจะได้อะไรเราต้องการอะไรท่านให้ครับท่านให้เราทุกอย่างตัวสินค้าเองท่านมีโรงงานผลิตเองทุกขั้นทุกตอนมีคุณภาพที่สูงเจาะตลาดได้ง่ายผมวิเคราะห์ตรงนี้เจาะตลาดได้ง่ายคือพูดง่ายๆก็คือแบรนด์ติดตลาดแบรนด์ที่ติดตลาดแล้วถูกต้องครับที่ออกไปหาเนี่ยเจอลูกค้าเขาว่ายังไงฮะที่คุณว่าแบรนด์ประทับใจที่สุดที่มาทำปูแดงพอเดินออกไปหาลูกค้าหรือเดินออกจากบ้านแล้วเนี่ยเขาจะรู้ปูแดงก่อนเขารู้ก่อนเราอีกรู้ดีกว่าคุณด้วยรู้ดีกว่าเราอีกเขาเห็นโลโก้ที่เสื้อหรือว่าที่เรามีสัญลักษณ์ที่รถที่อะไรเราเขารู้อ๋อปูแดงมาอีกแล้วเหรอมีอะไรมามั่งวันนี้นี่คือเป็นไม่ใช่ไล่นะครับเขาถามว่ามีอะไรมาเหรอเขาถามว่ามีอะไรมาให้ไม่ใช่เจอคนประวิตรเอ้ยอย่ามาปูแดงไปไกลๆเลยมีไหมเขาไม่มีวิ่งหนีครับเข้ามาหาเราเลยไม่เดินเข้ามาหาเดินเข้ามาหาเราเลยแล้วมาถามว่ามีอะไรมาให้เรามั่งวันนี้อันนี้เจอมาอันนี้ประทับใจมากประทับใจมากคือเสียงตอบรับดีเสียงตอบรับที่ดีถามว่าผมเองเคยมีประสบการณ์ด้านการเกษตรไหมไม่มีแต่เกษตรกรที่เคยใช้ปูแดงสมัยเป็นเบส59นั่นแหละเขาสอนเราเขาบอกเราว่าอันนี้ดีอันนี้
ยอดเยี่ยมนะเขาก็ชูตัวใครตัวสารมาให้เราดูใช้อย่างโน้นใช้อย่างนี้ถูกต้องครับวิธีการใช้เขารู้หมดแล้วก็คือเป็นแบรนด์ที่ติดตลาดแล้วก็เลยขายของง่ายขายของง่ายแล้วไอ้เสียงตอบรับอีกคำหนึ่งไอ้เรื่องราคาเนี่ยกับเมื่อก่อนพอเขาฟังแล้วเป็นยังไงฮะนี่ครับคือตัวสำคัญเรื่องราคาเนี่ยทุกคนที่เคยใช้ผลิตภัณฑ์ตัวอื่นเรื่องราคาเขาจะบอกว่าราคามันซื้อยากแต่ราคาของปูแดงซื้อง่ายขายคล่องแล้วมีผลผลิตที่สูงตรงนี้แหละครับที่ผมประทับใจราคาที่ยุติธรรมก็พูดง่ายๆว่าดีราคาถูกแล้วมันดีด้วยถูกต้องครับต้องมีคุณภาพด้วยครับตัวนี้เรื่องแผนการตลาดเป็นไงครับแผนการตลาดของเราท่านประธานสมปองท่านใจกว้างใจถึงถ้าทุกคนได้เข้ามาศึกษาแผนการตลาดของปูแดงแล้วจะประทับใจกันทุกคนเพราะว่าจ่ายสูงทำสำเร็จง่ายจ่ายสูงแล้วก็ให้จริงๆให้ตามนัดตามเวลาไม่ผิดวันเวลาที่คอมมิชชั่นออกมาแต่ละครั้ง อันนี้เจอมากับตัวเองประทับใจในแผนการจ่ายของธุรกิจปูแดงของท่านประธานความต่างกับบริษัทอื่นมันต่างกันตรงไหนฮะเรื่องแผนความต่างกับบริษัทอื่นของปูแดงมีแมทชิ่งแมทชิ่งชั้นลูกชั้นหลานชั้นเหลนก็มีนะแมทชิ่งแต่มันแตกต่างอีกครับมันจะมีแปลกมีบริษัทปูแดงบริษัทเดียวที่ผมเคยผ่านในระบบเครือข่ายมาหลายๆบริษัทบริษัทปูแดงจะให้ทั้งชั้นแม่แล้วก็ชั้นใหญ่จ่ายแมทชิ่งลงมาข้างล่างนี่ที่ผมประทับใจที่สุดคือตรงนี้คือข้างล่างก็จ่ายข้างบนก็จ่ายครับแม่ก็จ่ายยายก็จ่ายถูกต้องครับโอ้นี่คือความแปลกความแปลกไม่เหนือกว่าคนอื่นถูกต้องครับถูกไหมครับถ้าเจอผู้นำสามารถพูดได้เต็มปากได้ว่าแผนของคุณเนี่ยมีอย่างนี้ไหมถูกต้องครับโอ้อย่างนี้ไปพูดมันเลยเนาะอันนี้ยอดเยี่ยมเลยครับแผนของปูแดงสามารถประกาศได้เลยว่าธุรกิจอันดับหนึ่งครับธุรกิจอันดับหนึ่งในอนาคตครับผมถามอีกอย่างคุณผ่านเครือข่ายมาเยอะเป็น10บริษัทเคยเจอขบวนการในการฝึกอบรมแบบปูแดง168ไหมครับตัวนี้ผมประทับใจในบริษัทอื่นที่เคยผ่านมาก็เคยฝึกแต่มาเจอปูแดงจัดเนี่ยมันได้ความแข็งแกร่งของจิตใจยิ่งมีอาจารย์ดีๆอย่างอาจารย์ดลทรัพย์เนี่ยเป็นอาจารย์ที่มีฝีมือในด้านการฝึกอบรมระดับผู้นำระดับประเทศเนี่ยที่ผมก้าวเข้ามานั่งในตรงนี้ได้เนี่ยก็คือต้องผ่านขั้นตอนตรงนั้นมาก่อนระบบของผู้นำคนไม่ธรรมดาผู้นำตัวจริง อันนี้ประทับใจในระบบที่ปูแดงได้ท่านประธานสมปองได้วางฐานรากไว้ให้เราตรงนี้ถ้าท่านใดที่เข้ามาสู่ธุรกิจปูแดงนี้แล้วเรามีระบบที่จัดเตรียมไว้รองรับความสำเร็จของท่านทุกคนตรงนี้เราขอประกาศออกได้เลยว่าถ้าใครกล้าเข้ามาสู่ธุรกิจปูแดงเราจะมีระบบรองรับเปรียบเสมือนปูแดงเปรียบเสมือนไร่นาสวนผสมทำไมถึงบอกว่าไร่นาสวนผสมในไร่นาสวนผสมจะสามารถหยิบยื่นเอาทุกอย่างได้โดยใช้มือเราหยิบแต่ถ้าเป็นที่อื่นเราจะต้องไปหาไม้มาสอยอาจจะหาได้บ้างไม่ได้บ้างหรือสอยผิดบ้างสอยพลาดบ้างทำกันเองหากินกันเองครับรุ่มๆดอนๆผิดพลาดครับอ้าวมีอะไรจะเชิญชวนเชิญเลยครับขอบคุณปูแดงถ้านักชาวเกษตรกรแถบจังหวัดภาคอีสานไม่ว่าจะเป็นจังหวัดขอนแก่นจังหวัดอุดรที่อยู่ใกล้เคียงกาฬสินธุ์นครพนมสกลนครเขตอีสานของเราท่านเกษตรกรท่านใดที่ต้องการลดรายจ่ายเพิ่มรายได้สร้างโอกาสเชิญครับที่ปูแดงของเรามีทีมงานทางยิ่งเฉพาะทางทีมงานขอนแก่นเรามีทีมงานที่เข้มแข็งและมีประสบการณ์พร้อมที่จะช่วยเหลือทั้งชาวเกษตรกรมืออาชีพและทั้งนักธุรกิจมืออาชีพ
เราพร้อมอยู่แล้วที่นั่นครับครับท่านผู้ชมครับนี่ครับประสบการณ์ชีวิตเขาล้วนๆครับธุรกิจระบบเครือข่ายมันไม่มีตำลาใช้ประสบการณ์ชีวิตล้วนๆครับระบบเครือข่ายไม่มีในตำราไม่มีสอนในวิทยาลัยโดยอาศัยประสบการณ์ล้วนๆครับท่านผู้ชมครับมีหลายท่านยังย้ายค่ายเป็นว่าเล่นโทรเข้ามาหาผู้นำเราสิครับทุกคำถามมีคำตอบที่ปูแดงที่ผู้นำของเราครับยินดีและดีใจด้วยครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพักสักครู่ครับข่าวดีของพี่น้องไทยจะอยู่ภาคไหนก็สุขใจทุกทีผลิตภัณฑ์ปูแดงนั้นดีไข่ตัวสารปูแดงเขาดีมาช่วยปลดหนี้เกษตรกรชาวไทยผมใช้ปูแดงไคโตซานใช้แล้วชมพู่ผลใหญ่น้ำหนักดีสีสวยขายได้ราคาครับปูแดงไคโตซานโพลิเมอร์ชีวภาพที่สกัดจากธรรมชาติช่วยให้พืชกินแร่ธาตุได้ดีเร่งการเจริญเติบโตพืชแข็งแรงมีภูมิต้านทานโรคและแมลงศัตรูพืชได้ดีเพิ่มผลผลิตมากขึ้นเป็นที่ต้องการของตลาดราคาดีลดสารพิษเพิ่มผลผลิตปูแดงไคโตซานปูแดงไคโตซานใช้ได้กับสัตว์น้ำและสัตว์บกทุกชนิดช่วยสัตว์แข็งแรงโตไวมีภูมิต้านทานโรคมีขนาดสม่ำเสมอขนสวยเนื้อแน่นน้ำหนักดีเป็นที่ต้องการของตลาดลดต้นทุนเพิ่มผลกำไรเห็นได้ชัดเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์เรียกหาแต่ปูแดงไคโตซานครีมเปลี่ยนสีผม Happy Hair Color Omar Sharif Parisคุณแฮปปี้ผมก็แฮปปี้ขอบคุณแฮปปี้แฮร์คัลเลอร์โอมาชารีฟปารีสที่ทำให้ผมสุขภาพดีสนใจผลิตภัณฑ์แฮปปี้แฮร์คัลเลอร์ติดต่อนักธุรกิจอิสระปูแดงเม็ดน้ำมันปูแดงผลิตภัณฑ์เสริมประสิทธิภาพการเผาไหม้ของน้ำมันเชื้อเพลิงในรูปแบบเม็ดจากการวิจัยค้นคว้าของทีมงานวิศวกรเคมีไบออยล์แล็บอิงสหรัฐอเมริกาเม็ดน้ำมันปูแดงสกัดจากวัตถุดิบธรรมชาติที่มีคุณสมบัติในการเพิ่มประสิทธิภาพการเผาไหม้เพิ่มแรงดันของลูกสูบเพิ่มประสิทธิภาพการขับเคลื่อนของเครื่องยนต์ลดการเสียดสีและป้องกันพื้นผิวโลหะทองเหลืองที่สัมผัสกับน้ำมันโดยตรงความร้อนในห้องเครื่องลดลงเครื่องยนต์สะอาดควันดำและมลพิษลดลงทำให้สามารถเพิ่มระยะทางการใช้งานหรือการประหยัดเชื้อเพลิงได้ 5-25% เม็ดน้ำมันปูแดงผ่านการจดทะเบียนจาก US EPA ประเทศสหรัฐอเมริกาและผ่านการทดสอบมาตรฐานน้ำมันเชื้อเพลิงเบนซินและดีเซลจากสถาบัน SGS Testing Report Oil Gas and Chemical Services แล้วว่าไม่มีส่วนผสมของสารเคมีและสารพิษมีฤทธิ์กัดกร่อนหรือทำลายโลหะและไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมเม็ดน้ำมันปูแดงมีกรมธรรม์ประกันความเสียหายจากการใช้ผลิตภัณฑ์มูลค่ารวมสูงถึง10ล้านบาทสนใจสั่งซื้อผลิตภัณฑ์วันนี้ได้ที่นักธุรกิจอิสระปูแดงทั่วประเทศข่าวดีของพี่น้องไทยจะอยู่ภาคไหนก็สุขใจทุกทีผลิตภัณฑ์ปูแดงนั้นดีไคโตซานปูแดงเขาดีมาช่วยปลดหนี้เกษตรกรชาวไทยท่านผู้ชมครับอย่างที่ผมพูดตลอดฮะการทำธุรกิจระบบเครือข่ายนะฮะวันนี้นะครับมากกว่า700บริษัทผมมีประสบการณ์ในการทำธุรกิจระบบเครือข่ายเป็นสมาชิกมากกว่า20ปีแล้วครับท่านผู้ชมครับประสบการณ์ที่ผ่านมาผมก็เคยผ่านการย้ายค่ายบ่อยๆครับพอวิเคราะห์ออกมาได้แล้วสาเหตุส่วนใหญ่นะฮะหรือบางบริษัทนิสัยทัศน์การบริหารทำเหมือนเข้าใจระบบเครือข่าย
แต่เวลาพิสูจน์สักพักหนึ่งพูดภาษาชาวบ้านมันจะออกลายมาเองท่านผู้ชมครับวันนี้ผมไม่ได้โอ้อวดว่าผมสุดยอดผมดีที่สุดผมเก่งที่สุดผมก็ชอบพูดคำนี้ครับท่านผู้ชมครับคุณธรรมนำธุรกิจใครก็พูดเป็นใช่ไหมครับแล้วคุณดูตรงไหนผมว่าผมมีคุณธรรมคุณเจอหน้าผมในทีวีแค่ครึ่งชั่วโมงดูตรงไหนครับท่านผู้ชมครับเช็คไม่ยากหรอกครับวันนี้ท่านไปบริษัทไหนก็ได้ให้ดูนิสัยทัศน์ของผู้ประกอบการแบบง่ายๆแบบนิดเดียวนะฮะเสี้ยววินาทีก็รู้เลยครับจิตใต้สำนึกสามัญสำนึกของผู้ประกอบการคนนั้นนิดเดียวเองครับคือการตั้งราคาสินค้าครับท่านผู้ชมครับมันมุ่งบอกถึงผู้ประกอบการครับเช็คไม่ยากเลยครับท่านผู้ชมครับโทรเข้ามาหาผู้นำเราสิครับทุกคำถามมีคำตอบแน่นอนครับหมดเวลาเวลาหมดสวัสดีครับตารางบรรยาย OPP ต่างจังหวัดประจำเดือนกันยายน2554วันเสาร์ที่3กันยายน2554 OPP โรงแรมดิโอวาเลจังหวัดสุราษฎร์ธานีเวลา 12:30 นถึง 14:30 นวันพุธที่7และวันพฤหัสบดีที่8กันยายน2554หลักสูตรทะลุจุดเดือดสู่คนไม่ธรรมดาโรงแรมพิจิตรพลาซ่าจังหวัดพิจิตรเวลา 8:00 นถึง 18:00 นวันเสาร์ที่10กันยายน2554 OPP โรงแรมพิจิตรพลาซ่าจังหวัดพิจิตรเวลา 12:30 นถึง 14:30 น